ชื่อเดิมของสมุทรสาครนะครับตามหลักฐานประวัติศาสตร์ก็คือสาครบุรีสาครบุรีตามความหมายก็หมายถึงเมืองแห่งท้องทะเลเพราะฉะนั้นด้วยชื่อนี้มันก็บ่งบอกสภาพนิเวศของสมุทรสาครที่เกี่ยวข้องกับทะเลเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราดูตามสภาพภูมิประเทศจริงๆแล้วจะพบว่าสมุทรสาครเองเนี่ยมีพื้นที่ที่เรียกว่า3น้ำนะฮะมีน้ำจืดน้ำกร่อยแล้วก็น้ำเค็มนะครับไล่จากที่เหนือลงทิศใต้การตั้งถิ่นฐานของคนที่นี่ก็จะสัมพันธ์กับลักษณะของน้ำทั้ง3ประเภทนี้นะครับโดยในพื้นที่ที่เป็นน้ำจืดแล้วก็พบว่าส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพการทำนานะครับปลูกข้าวส่วนที่เป็นน้ำกร่อยเนี่ยก็จะมักจะอยู่ตามแม่น้ำลำคลองที่ได้รับอิทธิพลจากน้ำทะเลขึ้นถึงดังนั้นผู้คนแถบนั้นก็จะดำรงชีพด้วยการเย็บจากนะครับหรือทำจากส่วนบริเวณน้ำเค็มก็จะเป็นอาชีพประมงเป็นหลักริมชายฝั่งทะเลก็คืออาชีพทำนาเกลือนะครับ